ของแบงคอกยูไนเต็ดก็ยังใช้สนามกองทัพบกเหมือนเดิมครับ GSE สมุทรสงครามก็คงจะใช้ตลอดทั้งปีแล้วล่ะตอนนี้แบงคอกผู้มาเยือน2นาทีครับลุยมาก่อนแล้วได้มงลูกนี้1ประตูต่อ0ได้ประตูนำเร็วมากครับโรเมนแกสนี่ตรงนี้เดี๋ยวมงได้ถูกสูตรลักษณะมากสังเกตภาพช้าใช้หน้าผากมงเลยนะครับสังเกตดูนะครับฉีกหนีตัวประกบมาแล้วก็โขกเข้าไปครับจังหวะเปิดของแบ็คขวาครับปากกาศิษย์แสนสุขบอลคอสอย่างนี้ของปากกาศิษย์ก็หายไปครับถูกต้องครับนะแต่ว่าพอทำได้แล้วก็ทำได้ดีแบงคอกลุยขึ้นมาแล้วเดี่ยวอย่างนี้2ต่อ0แม่การประสานงานในเกมลุกสุดยอดครับ12นาทีครับแบงคอกบุกมานำสมุทรสงครามก็ต้องชมทางด้านของแบงคอกด้วยนะฮะวางแผนในการเล่นมาได้ดีแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เจอกับทางด้านของบุรีรัมย์ครับก็พักตัวหลักเลือกที่จะส่งตัวผู้เล่นเน้นๆในเกมนี้นี่ไม่ได้ลงวิทยาไม่ได้ลงมาวันนี้ปุ๊บโอ้โหวิ่งกระจายครับวันนี้ต้องชมความใจกว้างของเอกชัยด้วยนะครับที่จ่ายให้กับแกสนี่ 2-0 ครับแล้วโอ้โหทีมเยือนเหมือนได้ใจลุยแหลกยิงไกลลูกนี้โอ้โหเต็มข้อจริงๆครับหลุดกรอบออกไปแกสนี่นี่ลุ้นแฮตทริกเลยวันนี้ส่งหมู่สงครามมาหนึ่งพอสมควรนะครับเจอแผงหลังแบงคอกนี่ลุยอย่างหนักแล้วหลุดกรอบไปอีกทีนึงครับโอ้คือโดนบุกหนักมากครับเกมรับของสมุทรสงครามในกว่าของเอกชัยเดี๋ยวนี้เล่นกับทางด้านของตาตู้นะฮะวิ่งกันสุดๆไปเลยครึ่งหลังครับไปพลาดกันอย่างนี้เอกชัยสำเร็จหลุดโอ้โหแต่จังหวะยิงเนี่ยโดนวิ่งมาบล็อกด้วยครับจังหวะจ่ายบอลพลาดของโคเน่เซดูนะครับวันนี้ทำอะไรก็พลาดหมดแล้วครับแต่จังหวะสุดท้ายเขาก็ตามมาบล็อกนะฮะก็ถือว่าพยายามแก้ตัวดูอีกทีครับทางซ้ายไปทุนครอสข้ามมาแกสมีมองคือเขาเป็นคนยิงบอลที่ดีคนหนึ่งนะฮะแต่จังหวะวางเท้านี้หลุดกรอบไปหน่อยวันนี้บอลของแบงคอกจะเร็วกว่าทีมของสมุทรสงครามไปประมาณกิ๊กหนึ่งเลยครับเร็วนิดหนึ่งเลยตลอดนะสังเกตดูอีกทีครับโอ้โหต้องเซฟเอกชัยหรือเปล่าเมื่อสักครู่โหจังหวะคือนี่เห็นไฮไลท์นี่จังหวะยิงของแบงคอกล้วนๆนี่ครับมงมาแล้วจังหวะวิ่งจังหวะอะไรช้าๆว่าทีแบงคอกไปสักครึ่งก้าวตลอดเลยครับวันนี้ปัดไปแล้วไปติดเสาครับเมื่อสักครู่ก็อาจจะไปเน้นเกมที่แล้วมาค่อนข้างที่จะหนักนะฮะทางด้านของปลาทูขนองนะฮะผู้สาประตูเมื่อสักครู่เป็นพุทธศาสตร์แล้วนะพุทธศาสตร์วันนี้ลงมาเป็นสำรองแล้วดูครับโอ้โหน่าจะ3ไม่ได้ชนคานไปซะอีกไม่เข้าได้อย่างไรสมปองจังหวะนี้นี่หายากเหลือเกินนะสมปองแต่ว่าก็มาเรื่อยๆครับดูวันนี้พยายามที่จะบุกแต่ยังไงครับตรงนี้โอ้โหอะไรกันนี่และสมปองไม่ทำหน้าด้วยนะลุงพี่ไม่ล้ำด้วยครับคือโอ้โหผมต้องเรียกชื่อสมปอง2รอบนะฮะถ้าปล่อยไปนี่เข้าไปเองแล้วนะครับรู้สึกไปสักโอ้โหแต่สุดท้ายครับก็แบงคอกยูไนเต็ดเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ครับเอาชนะสมุทรสงครามเดี๋ยวจะต้องคุยกับสมปองคือก็ต้องบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยนอนชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น